น่ใจจ้ะลองยิ้มให้สามสหายดูสิมันอยู่ทางนี้สามสหายอยู่ทางนี้ลองยิ้มให้สามสหายสิจำวันนั้นได้ไหมจำได้วันไหนวันนั้นวันแรกเริ่มอะไรวันที่เริ่มเป็นเป็นไงเล่าบรรยากาศหน่อยมันลอยลงเลยลอยลงแล้วก็ลูกก็น้องก็พาส่งโรงพยาบาลแล้วก็หนุ่มน้องก็โทรหาหนุ่มหนุ่มก็ให้ลุงคุยไปในรถคุยว่าไงรู้เรื่องไหมจำไม่ได้แล้วลุงจำได้อยู่บ้างลุงถามว่าเป็นยังไงความรู้สึกเป็นยังไงก็คุยลุงบอกว่าอ้าวแล้วก็ยังพูดชัดอยู่นี่พูดจาชัดเจนอยู่จำได้มั่งแต่ไม่หมดนั้นร่างกายเป็นไงวันนั้นที่อยู่เบาะรถร่องแรงเลยลอยเลยลอยเลยเป็นลอยเป็นข้างซ้ายอีสานก็เห็นเป็นลอยเป็นลอยเลยลอยลากกันขึ้นรถเลยมันมาขาลากอ่ะค่ะต้องทำปากเบี้ยวตาหยิกมันวันนี้ทำได้ไม่ไปแล้วทำไม่ไปแล้วเอาจะทำให้ดูว่าจริงอ่ะลูกทำไม่ได้หมดสภาพเลยแขนซ้ายแขนขวาวันนั้นแขนซ้ายครับวันนี้ไปอย่างนั้นน้ำลายหยดคุมไม่ได้คุมไม่ได้ก็ไหลจริงน้ำลายคุมไม่ได้จริงก็ไม่เจอไม่รู้วันนั้นผมอยู่ที่ไหนต่างจังหวัดแน่นอนเชียงใหม่หรือจะเป็นไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะก็เวลาช่วยใครก็ไม่ได้จำมันกำลังขี้กำลังตดที่ตรงไหนไม่รู้อะโอเคไหมโอเคคงอยู่ในรถแต่ว่ากว่าไม่แน่ใจไม่สนใจแล้วดีมันสื่อสารกันได้ถ้าสื่อสารกันไม่ได้นะวันนั้นน่าจะเป็นผักปลาไปตั้งนานคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะมันไอ้ก็ว่าไอ้หัวใจ heart attack หรือเขาบอกว่าเส้นเลือดไม่ไปหาสมองอะไรที่เขาว่ากันนะค่ะใช่ไหมค่ะมันอ่อนเอาดื้อไปงั้นไอ้อ่อนไปมันทันทีไหมครับจำถึงวันนี้กี่ปีไปแล้วเนี่ย จำไม่ได้ลุง3ปีได้ยังได้แล้วได้แล้วบรรยากาศที่ไปนอนแองแมงที่โรงพยาบาลนามาเป็นไงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กี่คืนนะวันนั้นไปนอนอยู่5คืนเป็นนอนอยู่5คืนแล้วก็ออกมาดูไหมอุปสรรคของการไปเยี่ยมเยือนตรงนั้นรู้ป่ะค่ะไม่มีใครรู้หรอกต้องใช้หลบหลีกหน้าดูเหมือนกันนะใช้เทคนิคพอสมควรเหมือนกันบังตัวบังตัวคือเขาไม่ให้คนอื่นเข้าแล้วก็ถือเป็นญาติน่ะค่ะจะเป็นพี่น้องน่ะจะให้ตายไปโดยที่ไม่ให้พี่น้องรู้จักหน้าท่าแล้วใช้คำพูดถึงขนาดนั้นนะเขาจึงอนุญาตให้ลุงเข้าไปสัมผัสตัวตนที่นอนบนเตียงว่าแล้วในการช่วยเหลือกันก็บังตัวไว้อีกค่ะแม้เจ้าที่เห็นอีกว่าทำอะไรกันนะจ้ะหนึ่งหรือสองครั้งมั้งสองครั้งไปสองครั้ง5วันผ่านไปก็ไล่กลับบ้านชั้นนี้ลงจากเตียงไปไงนะวันนั้นก็ประคองลูกๆประคองลงได้หามได้ลากไหมลากลูกลากออกมาเดินก้าวเองไม่ได้เข็นไม่ได้มันยืนทรงตัวไม่ได้อย่างนี้ยืนทรงตัวไม่ได้จากโรงพยาบาลรามาก็มาที่นี่เลยค่ะเป็นเวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าๆในเวลานั้นประมาณนี้ค่ะมาถึงลุงออกทำอะไรหน้าวันนั้นจำได้ไหมเนี่ยมันจำไม่ค่อยได้แล้วลุงนะจ้ะจำได้อยู่ครั้งหนึ่งลุงวันนั้นฝนตกแรงมากลุงถามว่าจะต้องการร่างกายกลับคืนมาเหมือนเดิมไหมจะต้องการอะไรวันนั้นน่ะลุงถามมันก็เลยบอกลุงว่า
อยากให้ร่างกายกลับมาเหมือนเดิมลุงก็เริ่มกำจัดให้ไม่รู้ใช้เวลากี่นาทีไม่ได้จำค่ะจับเสร็จปุ๊บก็ลองเดินดูสิเดินได้ไหมวันนั้นได้4-5 ก้าว 4-5 ก้าวหรือ2-3 ก้าวในจำไม่แน่ใจแต่ก้าวได้เริ่มก้าวได้แต่ตอนนั้นนะลุงในวันที่ลงจากเตียงที่รามานะวันนั้นนะมันทรงตัวจะไม่ได้แล้วยืน2-3 วินาทีก็จะขาพับประมาณนั้นใช่ถือว่าดีอะไรที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเป็นวันเดือนปีค่อนข้างจะเร่งรัดให้กับตัวเองถามว่ามาถึงตรงนี้อะไรที่มันช่วยตัวเองได้เอาลูกเอาช่วยมาเยอะๆแล้วล่ะส่วนที่เรียกว่าตัวช่วยตัวเองตัวจริงหน้าวันนี้อะไรจะคือสิ่งนั้นการงับอากาศลุงงับอากาศนี่แหละและที่แรกเลยอ่ะไม่ได้เชื่อมั่นหรอกพูดตามความเป็นจริงอ่ะเนาะไม่ได้เชื่อมั่นทีนี้ลุงบอกก็เลยวันนั้นเอาวะลองดูมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยทำไป2 อาทิตย์ทำไป2 อาทิตย์ก็ไม่ได้บอกใครหรอกก็เริ่มเดินขึ้นอ้าวเฮ้ยมันใช้ได้นี่ว่าคำว่าใช้ได้มันเป็นยังไงอ่ะมันเดินขึ้นมันเหนื่อยยากสองอาทิตย์ผ่านไปเดินขึ้นเหนื่อยยากเหนื่อยยากแล้วก็สองอาทิตย์ผ่านไปแล้วอะไรเกิดขึ้นต่อมันมีแรงขานะลุงเวลาขึ้นบันไดมันก็ไม่เหนื่อยขึ้นบันไดมันก็ไม่เหนื่อยแล้วก็ทำเรื่อยมาเรื่อยมาทำเรื่อยมาก็สังเกตตัวเองความรู้สึกตัวเองน่ะมันก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆนะลุงก็เลยทำมาเรื่อยๆเป็นนิสัยเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราไปแล้วนั่นแหละเป็นนิสัยในตัวไปแล้วว่าพอทำแล้วมันก็เหมือนเรามีแรงขึ้นเดินก็ไม่เหนื่อยนะลุงเห็นได้ข่าวว่าหน้าวันนั้นนะออกจากที่นั่งกราวที่นี่ไปแล้วนะจะเป็น1 หรือ 2 ที่ผ่านไปเห็นได้ข่าวว่าเดินขึ้นชั้น 3 ชั้น 4ค่ะเดินขึ้นได้จริงเหรอจริงเหรอจริงเลยลูกก็เดินคอยอยู่ห่างๆกลัวจะล้มจะอะไรอย่างเงี้ยข่าวล่าสุดเป็นความลับนะต่อไปนี้ค่ะไปขึ้นไปเพื่อไปแก้ผ้าอาบน้ำเองตึงๆๆๆเลยใช่เออหนุ่มลูกเรียงแปลกใจโทรไปบอกน้องสาวแม่ยืนได้แล้วจริงความลับแตกเลยความลับแตกแก้ผ้าหนุ่มมาดิมันทำอะไรมันก็ชอบลูกอ่ะถ่ายไปดูแม่ว่าเนี่ยติดตามอาการแม่ยังไงลูกก็จะถ่ายพอเราเผลอก็จะเอาแหละถึงวันนี้ถามว่าร่างกายตัวเองมันได้กี่เปอร์เซ็นต์เทียบจากตอนที่เป็นสาวกับวัยที่60อัพเนี่ยถ้าความรู้สึกของตัวเองอะได้ 90% ลงครับค่ะนี่ก็ถามต่อว่าเมื่อไรจะตายนะยังคงยังไม่ตายต้องถามต่อไปรู้วันไหนกันแน่ไม่รู้เมื่อไหร่วันที่มาคงเป็นวันที่มาถึงลุงตอบไม่ได้ไม่รู้กำหนดนะไม่จะบอกค่ะหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไปเมื่อนั้นนั่นคือวันตายงั้นอย่าหยุดหายใจนะค่ะแล้วจะไม่ตาย ดีไหมดีค่ะงั้นหายใจโดยมีขั้นตอนแล้วว่าที่บอกว่างับอากาศค่ะถามจริงแต่ประโยชน์โดยปกติหายใจมาตลอดอยู่แล้วทีเราไปเห็นคุณค่าของมันหรอกเนาะใช่แต่เวลามาเริ่มทำเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเปรียบเทียบกันงับอากาศกับไม่งับอากาศที่ไหน
ันได้ต่างกันยังไงอ่ะสัมผัสตรงตัวจริงมันได้ต่างกับที่ว่าความอะไรในหัวนี่ลุงแรกเริ่มอ่ะมันปึกมันบันทึกเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรตัวอะไรพอทำมาเรื่อยๆเนี่ยมารู้สึกว่าในหัวนะมันกวงหมดมันเบาเพิ่งมาได้เมื่อเดือนที่แล้วนี่แหละว่าโอ๊ยทำไมหัวมันถึงโล่งอย่างนี้มันไม่มีอะไรเลยนะลุงก็แปลว่าก่อนนั้นโอ้โหมันปึกมันปึกมากแล้วแกอะไรก็เก็บเอามาคิดไปหมดตั้งแต่ใกล้ตัวไกลตัวนั่นแหละมันสะสมอยู่ในหัวนี่เนาะจ้ะมันสะสมมันตึบเดี๋ยวนี้เหมือนทั้งเก่าทั้งใหม่ไม่มีอะไรในหัวเลยจริงๆลุงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเราเปรียบได้ว่านี่เหรอนี่คนโง่คนฉลาดหรือว่าโง่ฉลาดมันอยู่ตรงนี้หรือเปล่าน่าจะคนนี้มันโคตรโง่เลยประมาณน่าจะมันทึบมันทึบมันแน่นมันหนามันแน่นมันหมักหมมอย่างก็อยู่ในหัวหมดบ่หลุดบ่หยังขนาดสลัดแล้วก็บ่หลุดเจ้าเสียวยังมาสลัดมันสลัดผ่าได้เนาะก็นี่สลัดผ่าเนี่ยแต่ออกกินจะนอนเนี่ยค่ะเนี่ยก็สังเกตก็งับอากาศนี่แหละโอ้มันได้จริงมันได้จริงๆคันไว้เฮ็ดให้สม่ำเสมอแห้งได้ลุงต้องเฮ็ดด้วยตัวเองแล้วก็รู้สึกกับตัวเองถึงจะฮู้ไปให้คำอธิบายบอกเขาก็บ่ฮู้ถ้าคนนั่นเขาบ่เฮ็ดน่ะลุงมันบ่ได้มันบ่ได้อีหลีนี่น่าแล้วว่าคิดพูดทำนั่นเองค่ะคิดได้ไอ้ตัวความคิดเดี๋ยวมันปึกมันคิดบ่เป็นคิดบ่ได้มาเจอลุงหงอกหรืออะไรก็สวยแต่มันเริ่มคิดได้มันเริ่มเป็นวะก็ตัวนี้มันร่างกายมันเสื่อมโทรมชุดๆเนี่ยมันก็เป็นจุดแตกหักเหมือนกันค่ะใช่เริ่มจุดแรงงั้นขอบคุณตอนที่ไอ้คอตกน้ำลายยืดขอบคุณมันซะถ้าไม่มีสิ่งนั้นมันเป็นตัวเริ่มให้มาเจอกันโดยชัดเจนขนาดนั้นมันก็ไม่มีโอกาสเจอมันก็ไม่รู้จักสิ่งนี้นะลุงเนาะไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมที่ว่านี่มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ลำดับเหตุการณ์มาเรื่อยมันเป็นเรื่องจริงๆเลยก็บอกลูกอยู่เนี่ยว่าอย่าขาดนะงับอากาศเนี่ยลูกหลานถ้าไม่ทำก็ไม่ได้เห็นเขาฮือฮาปาร์ตี้กันไอ้โควิด19ของเขาเนี่ยนี่ยังไงคิดยังไงกับไอ้เจ้าไวรัสโควิด19รู้เรื่องพวกนี้บ้างไหมเนี่ยรู้ก็บ่อยทำอาหารหวานขาวชาวบ้านเขากินรู้แต่ก็ไม่ค่อยจะเอามาใส่ใจเท่าไหร่เพราะว่ากลัวมันสะสมลงไปในหัวอีกกลัวความกลัวมันทำให้เราเอาเข้าไปแอบซ่อนไว้อีกแบบลึกๆกันลุงมันกลัวก็เลยแบบว่าอะไรจะเกิดมันก็เกิดแต่เมื่อมันมาถึงเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ถ้าไม่หยุดหายใจก็ยังอยู่ถ้าหยุดหายใจก็ไม่อยู่ก็พยายามคิดแบบนี้ตัวเราจะได้ไม่ถดถอยน่ะพอคิดไม่ละไม่ทิ้งเหมือนเรามันหดใจมันหดหูก็เลยพยายามไม่อยู่ตรงนั้นนานใช่วันก่อนนู้นได้มีคำว่าโคตรก็ว่าหดหูเนี่ยหดหูน้อยเนื้อต่ำใจประมาณใช่ใช่ตอนนี้มีไหมตรงนั้นไม่เหลืออารมณ์นั้นไม่มีเลยอารมณ์นั้นไม่มีแล้วลุงไปหมดแล้วยังคิดว่าเออมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนที่คิดมากถ้าสะสมคิดแทนเขาไปหมดตอนนี้ไม่คิดแทนใครแล้วว่าทำทุกวันให้ดีที่สุดดูแลตัวเองเข้าใจในตัวเองแล้วก็ทำอะไรที่ว่าตัวเรามีกำลังค้นหาว่าทำยังไงเนี่ยทุกวันเนี้ยก็เลยเจอว่าอ๋อแบบนี้เองก็ไปทำงานเนี่ยลงตื่นเช้ามาก็ไปทำไปแกงไม่มีความรู้สึกว่ามันเหนื่อยนั่นเนี่ยตรงนี้แหละที่ได้อย่างแรงเลยอ่ะ
ได้กว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนยังว่าเดินออกปากทางนะมันมีความรู้สึกเหนื่อยเดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยขาขึ้นไปต้องดมยาดมอ่ะเดี๋ยวนี้ขึ้นไปปุ๊บงับอากาศปั๊บไปต่อเข้าครัวเลยทีนี้ก็ไปเรื่อยๆโหสุดยอดมากลุงเพราะว่าจะทำเป็นกิจประจำวันไปแล้วขาดไม่ได้แล้วลุงเพราะว่าเราได้กับตัวเราเองมันได้จริงๆเลยสุดยอดทั้งบอกว่าถ้าใครไม่ทำไม่พยายามศึกษาหรือเรียนรู้เนี่ยจะไม่ได้เลยนั่นแหละเราทำเองเราก็ได้เองก็ขอบคุณความอ่อนแอที่มันเกิดขึ้นนะวันนี้มาเจอความจริงแท้ตรงนี้นะคิดหรือเปล่าว่าจะเป็นชาติสุดท้ายได้กับมันชาวที่เขาต้องการน่าจะได้แล้วล่ะลุงเพราะว่าไม่คิดอยากจะเกิดมาแล้วอายุเท่าไหร่ตอนนี้63ถ้าอยากตายหรือไม่อยากตายก็หายใจไว้นะจ้ะไอ้ที่เขาว่าโควิด19ก็เป็นเรื่องเข้าไปจ้ะเราได้ยินก็ผ่านหูไปมันมองไม่เห็นอยู่แล้วเขาพูดในสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นทุกวันใช่ไหมฮะเอาความได้ยินได้ผ่านหูไปก็จบอย่าให้มันเข้ามาในบันทึกของเราต่อก็แปลว่าเขาคือเขาเราคือเราให้มันชัดเจนใช่ไหมเรื่องโควิด19ที่ว่าก็แพ้นั่นเองที่บ้านฝนตกไหมเนี่ยตกจนน้ำท่วมมาบางบ่อบางปีบางบ่อน้ำท่วมเลยตกทั่วไปหมดเลยลุงแต่ว่าเวลานั้นฟ้าร้องกลัวถ่ายเวลาถ่ายคลิปนะกลัวก็เลยไม่ได้ไม่ค่อยได้ถ่ายก็ร้อนผ่าสักปั้งไปนะก็ดีสิใช่ไหมจ้ะไฟผ่าโอ้โหคนที่มีโชคอย่าตายไปไฟผ่าเปรี้ยงเลยโอ้โหคนมีโชคนะมันอยู่ๆก็ดับบวชไปนะโอ้โหดีอย่าตายไปใช่ไหมผมกลัวที่ไหนแต่ฝนใช่ไหมมาถึงถ้าแก้ผ้าอาบได้ก็จะแก้ผ้ามันแก้ไม่ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับโอ้ดีจะตายเลยเดี๋ยวไปกลัวโคตรที่เขาว่าความกลัวมาจากความไม่เข้าใจอยู่ได้เพราะอยู่เพราะความกลัวมันไม่ได้ทุกวันเข้าใจอย่างเดียวเข้าใจมากเข้าใจน้อยเข้าใจดินน้ำลมไฟเข้าใจความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่รู้มันเข้าใจทุกเรื่องจริงนั่นแหละความเข้าใจนี่สำคัญที่สุดจะไปทำอะไรความเข้าใจเท่านั้นที่จะอยู่ได้อยู่ดีครับความเข้าถึงท่านจะสิ้นการเกิดในรอบนี้ให้พักหายใจแล้วเนี่ยที่ทำนี้พักเพราะว่าทำที่นี่มันจะเหมือนกับจักรจีก็ใช่เหมือนจะเจ็บก็ใช่ใช่มันกระตุกมันมันสื่อไปจนกู้หัวใจนะ จะบอกให้รู้ว่าทำแค่นี้แหละ ทำรายการเมื่อกี้ก็ต้องมานั่งฟังอยู่นั่นเดียวทบทวนแหละลุงกดผิดไปเลยเลยว่า
ว่าเขาจะเป็นเด็กอัจฉริยะนะ 25% ที่เป็น100นะครับเขาจะเป็นคนที่ดีเก่งก็จะลากพวกเองนะสุดท้ายแล้วนะครับเอาละจากการปกปิดข้อมูลประกอบกับผมหัดเขียนโปรแกรมไลฟ์บอร์ดเห็นไหมเห็นไหมนักศึกษาศาสตร์ตัวจริงแล้วก็มีความคิดริเริ่มคำว่าโปรแกรมใดๆที่มันเป็นความคิดริเริ่มในการทำประกอบกันใช่อาศัยแบ็คกราวด์คนอื่นอาศัยหลักฐานผู้อื่นมาเป็นตัวอ้างถึงในการทำทุกคนครับความก้าวหน้านี้เกิดขึ้นจะเกิดสิ่งใหม่ก็เรียกว่าโซลูชันหรืออะไรสุดแท้แต่จะว่ากันเกิดนิวอินโนเวชันขึ้นมาใหม่ผมก็เหมือนกันแต่ผมมีหลักคิดของผมเหมือนกันผมก็ได้หลักการหลักเกณฑ์ที่มาทำให้คนตกนั่นแหละครับโอเคไหมผมก็เหมือนกันแล้วท่านก็แนวท่านผมก็แนวผมโอเคไหมครับเอาล่ะจึงคิดในรูปแบบโปรแกรมที่ได้บ้างเช่นถ้า A ไม่เท่ากับ B ให้ข้อมูลนั้นเป็นเท็จถ้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จข้อมูลนั้นตกไปไม่ต้องประมวลผลอยู่แล้วเพราะมันตกไปแล้วโยนทิ้งน้ำไปแล้วเช่นถ้า A ไม่เท่ากับ B ถอยลงมาหาวิชาคณิตศาสตร์ต่อนะคณิตศาสตร์เขาบอกว่า A เท่ากับ B เพราะฉะนั้น A ต้องเท่ากับ C ใช่ไหมจับหัวกดลงน้ำเลยบังคับวิชาคณิตศาสตร์นะดูอย่างก็แปลว่าถ้า A ไม่เท่ากับ B ก็จบไปเอาใหม่ถ้า A เท่ากับ B ยังไม่พอ A ก็ยังไม่พอต้อง B เท่ากับ C อีกเพราะฉะนั้น A ยิ่งเท่ากับ C นู่นมันไปนู่นเลยวิชาคณิตศาสตร์คือวิชาของศรีถนนชัยลุงงอนเอาแล้วพูดมาตลอดเรื่องมันไปนะโอเคนะเราไม่ว่ากันตรงนั้นเพื่อที่จะวิเคราะห์นะครับนี่สังเคราะห์แล้วนะแท้กำลังพูดเนี่ยเป็นการสังเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์แล้วนะเขาวิเคราะห์กันมาหมดเรียบร้อยแล้วจึงเป็นวิชาการให้เรียบร้อยกันมาแต่พอเรามาถึงการสังเคราะห์เข้าสู่ความเป็นจริงนี่คนละเรื่องเพราะหลักวิชาต่างมันใช้ไม่ได้ในการที่จะเป็นอะไรในของวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรสร้างโลกเขาสร้างมาตลอดหลายร้อยปีแล้วจ้าโอเคไหมครับมันต้องกลับมาถึงตัวเราเองมากๆยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับต่อย้อนกลับมากระผมไม่รู้ว่าจะอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจสิ่งที่กระผมคิดได้หรือไม่ยังไม่ท้อเพราะแค่ที่ประการแรกถ้า A ไม่เท่ากับ B ข้อมูลก็จบทิ้งน้ำไปก็นอนบ้านใครไม่มีประโยชน์ต่อยังไม่พอมนุษย์นักศึกษาศาสตร์เอามาอีกทีนึงย้อนกลับมาอีกทีนึงกระผมไม่รู้จะอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจสิ่งกระผมคิดได้หรือไม่หรืออย่างไรเอาสิอีกทีนะบางทีไม่คิดข้ามช็อตไปช้าโดยขอเรียบเรียนดังนี้คือเขาเรียกว่าคิดนอกกรอบเห็นไหมคิดข้ามช็อตคิดนอกกรอบโอเคไหมครับแบ่งข้อออกเป็น2ก้อนนี่แบ่งข้อมูลเป็น2ก้อนไม่รู้คำถามเนี่ยท่านติดใจว่า1ลุงงอคือสิทธิ์ตถาคตผู้อยู่หลังแถวมีได้จะมาบอกไม่ได้นะรู้ได้จะมาบอกไม่ได้จะมาให้จริงหรือไม่อันที่1 อันที่2ลุงงอเนี่ยเป็นคนที่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่มีครูจริงหรือไม่ทั้งหลายเขามีครูมีอาจารย์ลุงหมอไม่มีไม่ใช่ธรรมดานะความคิดไม่ธรรมดานะครับอย่างน้อยผมได้มันสมองของโลกนี่คือมันสมองของโลกโอเคไหมครับผมใช้คำว่ามันสมองของโลกนะดูสิครับผมอ่านแค่นี้อ่านพร้อมกันเลยครับยินดีผมไม่เคยได้ยังไม่ได้อ่านมาก่อน
หันเข้ามาดิแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเป็นมันสวรของโลกโอเคนะท่านผมขอยกย่องไว้ก่อนตุ๊กตุ๊กแบ่งข้อมูลแม่งออกอีกกูไม่สนโลกโอเคครับแบ่งข้อมูลออกเป็นสองก้อนก้อนที่หนึ่งคำว่าไม่มีครูไม่มีอาจารย์ก้อนที่สองสิทธิ์ท่านตถาคตผู้อยู่หางแถวดังตารางด้านล่างโอ้โหทำตารางให้ดูกันไม่ใช่ธรรมดามันพันนี้แหละครับมาตักสาวไว้นานๆเออโอเคนะมานี่เดี๋ยวสมมติผ่านจะรับสาวเซลล์ให้จะได้ตายยากหน่อยนะครับก้อนที่หนึ่งไม่มีครูอาจารย์ก้อนที่สองชีตาเท้าก็ผุนหวานแถวมาดูครับชัดเจนนะชัดเจนนะครับชัดเจนนะให้ชัดเจนนานๆบางทีไปดูตอนปลายอ่านไม่ทันดูไม่ทันมันจะได้รู้ว่าเออของจริงแท้นะของจริงแท้ก็ไม่ปิดบังหรอกครับเอาล่ะทำเป็นรูปแบบต่างๆด้วยการแปลข้อมูลหรือคงข้อมูลไว้ดังเดิมโดยทำใส่เท็จใส่จริงผมได้เป็นคนพูดว่าไอ้คำว่าข้อเท็จจริงเนี่ยปีไหนมันจะเลิกพูดจะรู้ครับเท็จคือเท็จจริงคือจริงสองพวกสิครับมึงนะมึงไอ้หามึงจะพูดสองพวกรับผิดชอบเหมือนกันผิดคือผิดชอบคือชอบมึงรู้ไหมไม่เท็จคือเท็จจริงก็จริงมึงรู้บ้างหรือเปล่าฮะเนี่ยผมใส่กันนู้นนะไม่ใส่มันแล้วแต่โอเคนะเอาล่ะใส่จริงลงไปใส่เท็จจริงไม่แปลกคนเออ
จับคำว่าไม่ไม่เป็นครูไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่เป็นศิษย์ขาคนก็บอกว่าต่อมาที่เขาหาจุดประสงค์ของจุดประสงค์ประสงค์ประธานนี่ครับจุดประสงค์คือผู้คนต้องการอะไรนั่นเองครับน่ามาที่เขาบอกผู้พูดบอกว่าผู้ต้องการอะไรนั่นเองข้อมูลมีความสอดคล้องกันเพราะไม่มีครูก็ไม่เป็นสิทธิ์สรุปการคิดว่าจะเป็นข้อมูลตัวพวกไม่แสดงสภาวะไม่พูดอะไรให้ผู้ฟังได้ทราบไม่ใช่การคิดในรูปแบบคิดนำมาทำเรื่องรู้ครับแปลงตัวเสือสรุปเสนอและอธิบายได้อธิบายตามมาอีกทีนึงเห็นไหมครับชัดนะครับนี่แหละคือความพิเศษของมนุษย์มนุษย์มีความพิเศษจะต้องมีหลักการพวกนี้อยู่ในตัวตนอยู่แท้จริงนะครับบอกลูกสอนหลานต่อไปด้วยนะครับบรรยายให้กับเด็กผมใส่ทุกเม็ดเด็กๆทุกครั้งไปเวลาผมสอนเวลาไม่ได้สอนนะบรรยายให้กับเด็กความพิเศษตรงไหนno knowledge understand การเรียนรู้มีอยู่5 6 7ขั้นตอนใช่มั้ยความพิเศษก็จับผมถึงอยากจะบรรยายกับเด็กๆก็คือเพราะผมจะมีแนวคิดของผมเฉพาะในการคิดเยอะที่กับเด็กๆลูกหลานของท่านผมนั่นเด็กมัธยมต้นมัธยมปลายนะมัธยมต้นต้องเอาให้อยู่ปพอปอเจ็ดก็โอ้แล้วเพราะว่ารุ่นนี้แต่งเนื้อสาวได้เห็นบ่อยโอ้ปอเจ็ดใช่ป่ะแต่งเนื้อสาวเนี่ยต้องตั้งแต่รุ่นนี้ครับล่าสุดที่บรรยายให้กับจะไปไม่ควรจัดต่อมาวิเคราะห์หาจุดประสงค์ของข้อมูลมีความสอดคล้องกันเพราะมีครูอาจารย์ก็แสดงตัวสิทธิ์ได้มีสิทธิ์ได้เมื่อข้อมูลมีความสอดคล้องต้องกันจึงเริ่มหาความหมายของคำในประโยคเพื่อจะได้นำมาวิเคราะห์อีกครั้งท่านที่เก็บทิ้งตะกร้าแล้วพี่ยังมีเหรอยังมีเหรอจากประโยคข้อมูลข้อที่หนึ่งไม่มีครูอาจารย์ทราบโดยทั่วไปจากประโยชน์ข้อมูลข้อที่สองจินตถาคตผู้หย่อนแถวหาความหมายได้ดังนี้ตถาคตแปลว่าเป็นพระนามที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าพระนามหนึ่งเรียกเต็มว่าพระตถาคตเป็นคำที่พระพุทธเจ้าทรงเรียกหรือตรัสถึง
ถ้าโอเคครับแทนตัวครับแทนตัวแทนที่จะบอกว่ากูกับมึงแทนที่มึงจะบอกกูนะเขาก็บอกว่าจะถามคนโพสต์อะไรอยู่ได้ไหมครับครับแทนตัวโอเคนะครับแทนตัวชื่อเล่นของท่านเหมือนกันครับแทนตัวมาถึงวันนี้ลุงหอกไงคำแทนตัวลุงหอกลุงหอกพิวเนจี้นั่นแหละครับโอเคคำแทนตัวชัดเจนนะครับความหมายเดียวกันเนาะไปต่อครับตถาคตแปลว่าเป็นผู้ที่มีโอเคผ่านเจอถาวรโอเคผ่านจึงน่าจะเกี่ยวท่อนหน้าคือท่อนสิทธิ์ถ้าตถาคตแปลว่าพิพ้อแล้วนะความเห็นแยกแล้วนะสังเกตเปรียบเทียบสรุปสรุปเลยนะสรุปแล้วเนี่ยนะจึงน่าจะเขียวท่อนหน้าคือท่อนที่บอกว่าสิทธิ์พระตถาคตในเรื่องและเรื่องมาเลยย้ำสังเกตเปรียบเทียบสรุปสรุปได้แล้วเลือกแล้วเลือกข้างแล้วเลือกข้างแล้วโอเคนะก็เลยหยิบเข้ามาตถาคตมาเมื่อแปลตถาคตได้ว่าพระพุทธเจ้าก็หาต่อไปว่าพระพุทธเจ้ามีพระองค์ใดบ้างถอยหลังไปหาพระพุทธเจ้ากี่พระองค์มาแล้วพระพุทธเจ้าในกับปัจจุบันเนี่ยครับมีพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์คือหนึ่งพระกากุสันทะพระพุทธเจ้าผมเผยพระนามว่ากากุสันโธโอเคนะสองพระโกนาคัมภีร์พุทธเจ้าผมเผยพระนามว่าลุงหอกเผยพระนามว่ากากุสันโธโกนาคัมภโนโกนาคัมภโนครับพระองค์ที่สามพระกัสสปะพุทธเจ้าลุงหอกเผยพระนามว่าพระมหากัสสปะครับสี่พระโคตมะพี่หนุ่มสมองนะครับThank you.
โคตมงและ5พระเมตไตรพระพุทธเจ้าผมเอ่ยพระนามว่าพระศรีอริยะเมตไตรโยโอเคนะดังนั้นผู้อยู่หางแถวจึงหมายถึงตำแหน่งท้ายสุดคือพระเมตไตรพุทธเจ้าคือพระศรีอริยะพระศรีอริยพระศรีอริยะเมตไตรประโยคสิทธิ์พระธรรมรูปย้อมแถวความหมายผู้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้จากพระศรีอริยเมตไตรอีกครั้งหนึ่งครับประโยคที่บอกว่าสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวที่ผมเองรู้ได้ทั้งนั้นมาบอกไม่ได้ทั้งนั้นมาให้ผมเองใช้กับมันได้สุขภีร์ครับความหมายของภาษาประโยคนี้คือภาษาความหมายภาษาหมายความว่าคือผู้ศึกษาเล่าเรียนวิชาความรู้จากพระศรีอริยเมตไตรพระศรีเมตไตรมาเป็นมาสิบหกอสงไขยแสนมหากัปปะขออนุญาตนิดหนึ่งพระพุทธเจ้าพุทธกับนี้พระองค์แรกดาวุฒิโทบำเพ็ญมาหนึ่งอสงไขยองค์ที่สองบำเพ็ญสองอสงไขยคือรับมาจากหนึ่งอสงไขยสองก็คือสองหนึ่งบวกสองเห็นไหมครับเขาเป็นสปีชีพุทธเจ้าโดยตรงนะครับหนึ่งได้รับมรดกโทษสองได้รับมรดกจากหนึ่งตรัสรู้ได้ใช้เวลาอยู่หนึ่งอสงไขยเนี้ยนึกออกไหมครับสองก็มาเรียนรู้ทั้งโลกใช้เวลาทั้งหมดสองอสงไขยเพราะว่าสิ่งต่ำเพิ่มขึ้นเกิดมามันก็เติบใหญ่ขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมจากเล็กมหาใหญ่นั่นเองศึกษาทั้งโลกรู้แจ้งรู้เจ็บรู้หมดปุ๊บก็ไปวนๆเหมือนกันองค์ที่สามมาสามก็รับมรดกของสองทันทีได้มาเป็นทุนเลยครับทุนเดิมๆเลยก็เรียกมอดกแล้วก็มาเรียนรู้ทางโลกอีก หนึ่งมาสงไข่รวมแล้วเป็นสามสี่ก็เหมือนกันพระเจ้าปัจจุบัน ก็รับมอดกทั้งสามพระองค์มาเรียบร้อยมารับรู้เรียนรู้ทางโลกอีกใช้เวลาอยู่กี่ปีพระองค์ใช้เวลาอยู่หกปีจาก29ถึง35ตอนที่หนีลูกหนีเมียไงขี่ม้าตัวม้าขาวไปอยู่ออกนอกวัดไปเลยนั่นนะฮะใช้เวลา6 ปีเนี่ยพระองค์รู้หมดแล้วโลกใบนี้มีหาอะไรต่อมาก็เผยแพร่ทั้งเดินทั้งวิ่ง45 ปีใช่ไหมไม่รู้คิดเองเลยจึงเสด็จดับขันเท่านี้กว่าคือได้ผู้ทำในเห็นไหมฮะพระองค์ก็ไปเปิดแล้วชัดเจนนะชัดเจนนะบรรดาท่านที่บอกว่ากลุ่มสาธุเนี่ยพุทธบริษัทสิ่งทั้งหลายจะเป็นนักบวชหรือนักเบียดก็ตามฟังหนักก็ดีเชิงเหล่านี้นะครับตอนนี้ไม่ถึงกับนักบวชนักเบียดนะบวชกับเบียดก็ไม่ได้ต่างกันตรงไหนแล้วนะวันนี้เอาบ้างนะเนาะมาฟังต่อครับต่อมาก็วิเคราะห์หาจุดประสงค์ของผู้พูดเอาละก็ได้อย่างที่ว่านี่ข้อมูลไม่ได้ขัดแย้งกันเป็นข้อมูลทั่วไปที่บุคคลทั่วไปย่อมมีครูอาจารย์และไม่ได้เป็นศิษย์พระตถาคตทั่วไปย่อมมีครูอาจารย์สอนสั่งมาเรื่อยแล้วก็แต่ละคนก็เป็นศิษย์ตถาคตที่ข้อมูลทั่วไปนั้นจึงเป็นข้อมูลทั่วไปไม่แสดงสถานะของบุคคลจึงไม่ใช้การคิดในรูปแบบที่สั่ง
ป็นหัวสมองของโพสต์เจอร์ไหมครับโอเคก็ได้โอเคนะเอาล่ะมาถึงข้อที่3การคิดรูปแบบที่4เนี่ย 3.4 เนี่ยถ้าข้อมูลทั้งหมดเป็นจริงถ้าจริงนะพอเริ่มที่แรกข้อมูลทั้งหมดเป็นเท็จผมก็ทั้งหมดแล้วตอนนี้ถ้าเป็นจริงนะกลับมาหาข้อจริงถ้าข้อมูลเป็นจริงก็จะได้ข้อมูลเดิมคือไม่มีครูไม่มีอาจารย์ไม่เป็นศิลป์นะครับเป็นศิลปาคตไม่มีครูไม่มีอาจารย์แต่เป็นศิลปาคตข้อมูลใหม่แล้วนะครับตอนแรกผมพยายามคิดวิเคราะห์แต่คิดไม่ออกเนื่องด้วยข้อมูลไม่สอดคล้องกันและขัดแย้งกันแต่เมื่อเลิกคิดไปแล้วสัมผัสก็เป็นเว้ยต้องเก่งเลยมันไปเหรอมันไปมันดื้อยังไงมันไม่รู้ลุงทำมันก็งับอากาศไปด้วยมันเองมันถอยไปพักก่อนเลยล่ะสักพักก็ปิ้งในความหมายของผมคือไม่ทันได้นึกทบทวนไตรตรองนั่นคือฌานขออภัยนั่นคือถามเองตอบเองอยู่กับตัวเองมันจะมีคำถามและตอบเองได้นี่คือความอัศจรรย์ยุคนี้ไวรัสโคโรนากำลังรบมนุษย์ทั้งโลกให้อยู่กับตัวเองยุคนี้แหละฮะมนุษย์จะเข้าสู่พระธรรมในกลุ่มพุทธธรรมอามินาเมก็จะเข้าสู่พระเจ้ายุคนี้นะครับเพราะมันไปไหนต่อไม่ได้โอเคไหมถามเองต่อวันนี้สุดยอดมากแบบความคิดข้อที่ 3.4 นี่เองสุดยอด 3.4 ตัดคลิปนี้ไปส่งไปที่ฝรั่งเศส1กับ2ก็โทรมาแล้วขึ้นมาได้เพราะมีเพื่อนที่เป็นโควิดสรุปแล้วก็โพสต์มาในออนไลน์ว่าจะมาเป็นใครช่วยได้บ้างเนี่ยเอาคลิปสรุปว่ารูปแบบความคิดที่สามารถนำไปใช้ได้คือรูปแบบความคิดข้อที่ 3.4 ก็คือตัดเฉพาะที่ปล่อยแสงก็มีคนบรรยายภาษาอังกฤษเข้ามาเลยของผู้ที่มีความคิดแล้วก็ให้แนวทางผู้ตามนะครับถ้ามีหลักการที่มีคิดแล้วอาจจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นพวกนี้ปล่อยแสงเพราะว่าต่างประเทศที่เร็วเรามาไม่เชื่อว่าจะเป็นเช่นกันมาปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาซะมาเปลี่ยนความคิดพิจิตรความจักรใหม่ตัวแล้วใครนะครับจะเป็นคนที่นำพาเปลี่ยนความคิดแล้วใครที่แสดงออกเป็นหนังสือที่เปลี่ยนความคิดผมต้องยกย่องทันทีอ่านจบปุ๊บผมจะยกย่องทันทีผมว่าท่านสุริโชตินี่ไม่ธรรมดาท่านเป็นความบัญชวงของมนุษยชาตินะครับบอกให้ครับย้ำนะฮะท่านเป็นสวงของมนุษยชาตินะครับถ้าหากว่าเตรียมภาษาอังกฤษโดยชดใช้ได้นะครับผมจะพาไปยืนอยู่ที่นู่นที่นู่นนะฮะองค์การสหประชาชาตินะครับงานผมจะไปถึงตรงนั้นบอกให้ครับงานผมจะไปถึงนู่นรางวัลโนเบลนะรู้ไหมจะบอกให้รู้นะครับทั้งสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับงานผมไม่ใช่งานที่กอล์ฟนะบอกให้ทราบเพราะฉะนั้นการที่ท่านที่ส่งมาพวกนี้นะครับมันจะเป็นผลรวมมันจะประมวลเข้าไปนะมันไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะอาศัยสถาบันต่างๆก็ไม่ได้แล้วนะมันต้องเล่นแม่งวันแมนโชว์แล้วว่าเข้าใจยังนะเอาผลสำลีเป็นที่ประจักษ์ไปเลยแบบนี้เหมือนทำฝนเนี่ยครับเอาผลสำลีไปเลยให้มันเจ๋งไปเลยมหาชนรองรับรองไปเลยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมครับขอให้ใส่ผ
พลังงานตัวนี้เข้าไปให้เรียบร้อยนะถึงวันนี้จะพึ่งใครไม่ได้อีกแล้วบ้านเมืองก็จะไม่ไปทางนั้นนะสรุปรูปแบบความคิดที่สามารถนำไปใช้ได้คือรูปแบบความคิดข้อที่ 3.4 ในส่วนรูปแบบความคิดข้อที่ 3.2 ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน 3.2 ก็พอใช้ได้อยู่ 3.2 พอใช้ได้อยู่ก็จะทำไปก็ได้ 3.2 พอใช้ได้อยู่ 3.2 พอใช้ได้อยู่คือถ้าไม่มีครูไม่มีอาจารย์เป็นแทนโอ้ยลุงนิ่งก่อนนิ่งก่อนได้นิ่งก่อนห้ามตกเชิดจำให้ดีถ้ามีอะไรเกิดขึ้นแบบนี้ต้องนิ่งจำให้ดีผมดูรถหัวแล้วมันก็ยังไม่ถึงเพื่อนหรอกตาผมจะไวมากตอนนั้นใช่นะครับผมจะรู้หัวทันทีว่าหัวไม่ถึงพื้นนี่คือความไวของผมแหละแล้วผมก็ไม่ตกตามแน่นอนใช่ไหมจะเจ็ดนะจ้ะต่อไปนี้ลูกเองจ้ะหาวิธีลูกเอาเองจ้ะนั่นโอ้โหอันนี้สวยต่อไปไม่ใช้นะตัวนี้สีแดงนะห้ามใช้เด็ดขาดนะสีแดงนี่ห้ามใช้เด็ดขาดอันนี้ต่อไปใช้สีขาวสีขาวก็มีเยอะแยะนะไม่มาใช้กันเพราะสีขาวนี่มันเป็นสีที่ทำโดยเฉพาะเนี่ยเพราะนั้นจะไปไว้วางใจไปนะครับไอ้พวกพลาสติกมันหมดอายุสาวาอีแปลว่าอะไรให้หมดกับผมได้สืบค้นข้อมูลอีกก็เกิดความคิดรู้แบบต่างๆเช่นอัตราการด้วยเช่นกันไม่ใช่รูปแบบจริงกับรูปแบบเท็จแปลว่าหาวิธีนี้เหมือนกันหลักการคิดเหมือนกันอิสาวาอีไม่ใช่รูปแบบจริงกับเท็จนะครับแล้วได้นำเสนอโอกาสต่อไปและจะได้นำเสนอโอกาสต่อไปเบื้องต้นแปลได้ดังนี้อิแปลว่าพระพุทธเจ้าสวาแปลว่าพระธรรมอีแปลว่าพระพุทธเจ้าจบตนทดลองพวกเป็นไฟแช็กเป็นมือถือไม่ทันทางด้านนี้ไม่ใช่ครับเป็นนามธรรมล้วนๆแต่เป็นตัวหนังสือที่พระอรหันต์ได้รังสรรค์เอาไว้ใช้สื่อสารกันและกันเป็นบุญของแผ่นดินเป็นสยามแห่งนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าเป็นบุญของโลกใบนี้ด้วยครับที่มีมนุษย์พันนี้ช่วยทำงานครับช่วยทำงานครับของจริงนาทีนี้ของยุ่งของกินของแช่ของเก็บถ้าสมบูรณ์เพียงพอแล้วต้องมาทำงานพวกนี้คนรวยจะไปต่อไม่ได้ก็จะเริ่มรู้กันเปลี่ยนเรื่องครับเปลี่ยน
ยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณในคุณค่าทุกคนที่มาหน้าจอในครั้งนี้ผมเชื่อว่าท่านสุขตามผมนานมากว่าร้อยตำรวจเอกสิทธิชนคุณตกถ้าไม่งั้นจับไม่ได้มาถึงขนาดนี้นะครับแต่พอเราเจอตัวจริงๆท่านจะรู้ว่าท่านติดตามผมในรูปแบบท่านติดใจครับพูดผมครั้งแรกเมื่อไรมันจะมีประโยคมันจะมีคีย์เวิร์ดของมันอยู่พอปิ้งปังก่อนมันจะมีคีย์เวิร์ดไม่งั้นไม่ตามในขนาดเลยแล้วท่านก็เป็นคนที่มีอายุฐานบรรดาศักดิ์ด้วยนะครับโอเคนะอ้าวไปเรื่องใหม่ครับ Reading Record for Mother มหาสารคามเราปิดแปลว่ามาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับเนี่ยวันที่17มาคือปีนี้มีนาคม20ครับเรื่องของอากาศเวทนะครับ It was very much windy at noon โอ้วันนี้โอ้ช่างลมแรงเหลือเกินนะ10:40ใกล้ๆกับเนี่ยมหาสารคามยูนิเวอร์ซิตี้ไฮฮิวแมนิตี้อินสตรองซันไลท์วอชเซฟออฟเซฟอินเบรนการเดินทางกลับบ้านฝนบ้าฝนบอมขัดเฮฟวีเฮฟวีเรนเฮฟโอ้มันโคตรประหลาดจังมาแรงจังมันโคตรประหลาดนั่นเดือนมีนานะโยมมีด้วยเหรอประวัติศาสตร์ของประเทศไทยคนไทยมีฝนขนาดนี้ท่านใช้ภาษาThank you.
็นแสนเสียงนะครับจะนำซัมเมอร์เซลล์ไปเลยนะครับแรกอ่ะโหอยู่ๆก็ไฟดับหัวใจบอดเลยนะไม่รู้จะมาจากไหนจะเป็น30อยู่ที่บ้านเลยถึงบ้านแล้วนะไฟดับหัวใจบอดเลยนะมาฮะประมาณ15 นาทีผ่านไปใช่
มาถึงยุคของมันครับท่านที่บ้านผมช่างดีเหลือเกินของปัจจุบันผมนะครับมาถึงแค่นั้นต้นทางปลายทางมันได้จังหวะของสิ่งต่างนาที่นำสิ่งนี้มาให้กับท่านถึงบ้านก่อนที่มาถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับพวกเราทำงานมีแต่ควันหัวใจมาตลอดเลยนะครับทุกอย่างได้รับการบริจาคมาหมดนะครับถูกไหมครับตัวกันเป็นตัวเองของท่านบริจาคเป็นสิ่งผมไม่เคยขายของเลยนะครับก็ขอให้หลับตาบ้างลืมตาบ้างแต่สิ่งที่ต้องให้ทำคือสูดให้เข้าไปมันกว่านานเวรคนไหนที่เจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกครับค่อยๆคอเบาๆหายใจครั้งต่อไปจะโรคทันทีครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะหรือเกินครับที่เขาบอกว่าโรคปอดอาการนั้นก็คือมันจะมีน้ำมูกน้ำลายเคืองคอระคายเคืองคอเป็นตัวหลักและเจ็บหน้าอกแน่นหน้าอกสูดหายใจจะไม่เข้าและจะหายใจไม่ออกก็แบบไม่เข้าไม่ออกก็ไม่เบิร์นไม่เบิร์นก็ได้ที่ครับตัวไวรัสโคโรนาที่เข้าว่านะครับเขาก็เล่นงานหัวใจครับภายในจะเหลืออะไรนะยิ่งคนจะมีอายุสูงสูงเนี่ยยิ่งเป็นคนที่ไม่ค่อยจะได้เล่นมาเด็กๆแล้วนะครับเห็นไหมครับการออกกำลังกายการมุฟในร่างกายนั้นก็ไม่เหมือนเด็กในกลุ่มเด็กสาวจะได้มอดไปนะครับมอดก็คือมอดม้อยมอดสังขารธรรมะพุทธสราธรรมานั่นกับว่ามอดไปตรงนั้นหรือใครจะปฏิเสธกันผมไม่ได้มีคนถามตายได้ตายเลยเพราะไม่หายก็ตายสิเหลืออะไรมันจะไปโทษมันไวรัสไปโทษสิ่งที่มองไม่เห็นหายใจเข้าไว้เถอะไม่มีอะไรดีไปกว่าการหายใจสูดหายใจง่ายมากาเรามีขั้นท่านในการทำอยู่แล้วขั้นท่านตามรูปแบบตามวัยอยู่แล้วนั่นเป็นวาระของแต่จัดแมนเขาเขาค่อยจะสื่อสารให้ครับส่วนทางผมก็เป็นแม่บทให้ทั้งนั้นแหละครับก็ลำดับเอาครับของดีของฟรีส่งให้ถึงบ้านด้วยใช่ป่ะครับบ้านใครบ้านใครเด็กได้เด็กโตใส่เข้าไปมีเต็มร้อยเข้าไปเลยมีผมจะห่วงว่าทำไมผมอยู่คนเดียวไม่ได้ลูกคนเดียวไม่ได้กับประเทศถูกกันคนเดียวเห็นไหมฮะเราจะเป็นตัวอย่างที่ชัดอยู่แล้วหรือว่าเราจะเจอแบบนั้นนะส่วนนี้จะไปบอกต่อไปครับทางมันดีรีบแชร์ไปเร็วๆเต็มประเทศเร็วๆจะได้ป้องกันไวรัสโคโรนาเพราะว่าหรือโควิด19ที่เพราะว่าโควิดนั่นก็คือภาษาขององค์การอนามัยโลกนะครับโควิดภาษาเขาไอ้พวกนี้มันใช้ภาษาหลักในการที่จะส่งต่อก่อนช่างโง่ครับช่างโง่พวกผมรู้ทุกคนในโลกนี้ได้ยังไงวะใช่ป่ะแม้เสร็จที่เสรีภาพมันอยู่ตรงไหนล่ะมันก็ถือว่ามันยุคนึงยุคให้มองผู้ปกครองต้องมองเห็นสิทธิและเสรีภาพของคนโลกด้วยผู้ปกครองทั่วทุกประเทศไวรัสคราวนี้นะมาเล่นงานมันสั่งสอนผู้ปกครองเข้าใจไหมครับถ้าปกครองมันมีปัญญานะเป็นปัญญาผมใช้ประมาณนะเริ่มใช้คำแข็งนิดหน่อยโทษเริ่มใช้คำอ่อนนิดหน่อยผู้ปกครองหรือผู้มีอำนาจถ้ามันมีปัญญาก็จะบอกว่าโอ้พวกมันไปอยู่ไปต่อไม่ได้แล้วตัวนี้มันปวดอยู่ตัวนี้แต่จับไม่ถูกของเสรีภาพกับอิสรภาพอย่างลงตัวเรียกว่ายุคศิวิไลก็ว่าได้ครับทุกคนจะเข้าใจเรื่องพวกนี้ต่อไปมันหมดวาระคือสงครามนะครับ
ครามโลกครั้งที่3ประจำเลยครับนะอีกไม่นานก็เจอสงครามอาวุธนิวเคลียร์ตะวันตกกลางมันนั่นนะลุงนั่นแหละเกี่ยวกับสังคมมนุษย์โดยรวมกว้างขวางใหญ่โตมากมันปวดเป็นจุกสงครามยาวเลยโอเคไหมตอนนั้นเล่นงานยังมองไม่เห็นเลยมันตายขาดแต่ลุงก็ได้รู้รู้แม่งที่ไอ้ไวรัสไปลอยรู้มั้งมีสิทธิ์ที่โดยชอบทำอยู่กับมันด้วยทีหลังมันคืออะไร
แสงเป็นพลังงานความต้นของผู้ตรงแสงเป็นอนุภาคแสงเป็นคลื่นโอเคนะในพลังงานที่ท่านเห็นแสงทั่วไปที่ผ่านมาแสงในบ้านท่านเหมือนกันหลอดไฟที่นั่นพลังงานที่มันผ่องมาคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทำให้รู้ไปด้วยแต่พลังงานที่บริสุทธิ์ช่อนอยู่ในแสงอย่างเช่นแสงที่ลุงหอกทำเนี่ยโอเคไหมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันอยู่ในตัวลุงหอกนี่แหละโอเคไหมเพราะนั่นจะมีคำว่าลุงหอกเพียวนิจิคือตรงนี้เองเกิดขึ้นมาในแผ่นดินนี้และเวลาลุงหอกจับแสงด้วยมือเห็นไหมครับพลังงานบริสุทธิ์มันจะส่งไปถึงท่านงั้นพอเวลาท่านจะรู้สึกอะไรกันเนี่ยนั่นแหละครับมันจะตอบโดยความรู้สึกของท่านเองไม่ได้ตอบด้วยความเชื่อโอเคไหมหายใจให้เบายาวทำไมร่างกายท่านเหมือนกันแม่ใช้สมองก่อนความสมองให้ด้วยนะครับเสียงผมเป็นอย่างนั้นที่ทั้งแสงทั้งเสียงเลยในเวลาการดิ้นและเป็นภาษาต่างหากใช่ไหมถ้าเป็นเสียงถ้าเป็นเสียงโดยที่ไม่ใช่ภาษาตามก็ได้ก็ไม่ได้สิโอ้ขันหวานตัวนี้นะครับนะพรุ่งนี้จะนำทั้งเสียงทั้งแสงให้ดูนะครับพรุ่งนี้ให้เตรียมอุปกรณ์นิดนึงพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอย่าลืมนะฮะก็เรียกโปรโมชั่นนี้อะไรกันจะหมดวันที่23มีนานะครับก็แปลว่าคืนที่23ก็มาเจอกันอีกนะครับก็จนกว่าจะไม่รู้ในเพื่อถามเองนะครับพูดจะดูก็จะให้ตอบที่25ไหมประมาณก็ดูก่อนนะครับมันอยู่ที่ตัวท่านนี่อยู่ที่บริโภคผู้บริโภคโอเคไหมครับพอเนาะก็ขอให้ได้เห็นว่ามันเป็นวิชาการชั้นสูงมากนะครับเรื่องของโฟตอนไอน์สไตน์บอกว่าโฟตอนนั้นตรงนี้หรือจะบอกว่าพลาสมายังได้ซ้ำไปนะมันจะมีคนจำเป็นเรื่องข่าวนะครับผมทราบเลยทราบวงการทานของไอ้สมบัติเป็นเรื่องข่าวนะครับแต่ถ้าไม่ทราบผมปกป้องคุ้มครองตัวเรากำจัดตัวที่มองไม่เห็นที่เขาเรียกว่าไวรัสหรือร่างกายออกไปและรวมทั้งป้องกันไม่ให้มาแตะต้องตัวเราอีกฝากประสาทให้เป็นไปแล้วกันแต่ท่านกำจัดที่ป้องกันโดยสุดท้ายคือรักษาตัวเราท่านจะเห็นว่าความจะเกิดขึ้นกับบุคคลบุคคลเป็นประเด็นบุคคลต่อไปของคุณไวรัสไม่งั้นจะมีคนจะได้รู้จักตรงนี้รวมทั้งที่ปัญหาประมาณระบบสัมพันธ์ในร่วมกันสิ่งที่ได้จริงคือท่านจอยรบเป็นผู้ได้ครับผู้ฟังผู้ดูผู้ฟังผู้ดูจะเป็นคนผู้ให้คือผู้พูดในเวลานี้โอเคไหมเราหอมได้อยู่แล้วเคยได้รักษาตัวเองไหมผมได้อยู่แล้ว 100% ด้วยส่วนเกินผมก็ให้ท่านไปผมก็ไม่ทราบว่าข้างหน้าจอในมีกี่ร้อยกี่พันล้านคนเวลานี้ผมจะรู้ได้ถ้าท่านไม่บอกผมมาครับในความประกาศได้ก็อย่าลืมจดบันทึกเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะแล้วส่งจดหมายเข้ามาด้วยเรื่องฝนเหมือนกันครับจดบันทึกเอาไว้จดบันทึกเอาไว้แล้วรวบรวมสิ่งหลังมาส่งมาให้ลุงหอกจะรวบรวมสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์ของโลกครับกล้าพูดด้วยครับเป็นประวัติศาสตร์ของโลกทำงานให้กับโลกไปนี้นะสิ่งที่ลุงหอกมีอยู่เนี่ยมรดกของโลกเป็นมรดกจักรวาลลุงหอกพูดเสมอนะครับนั่นคือมาจากองค์พุทธปรัชญาหรือปัญญาของพระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ชาวโลกปัญญาที่เป็นมรดกของโลกและเป็นมรดกของจักรวาลนะครับชินตถาคตก็นำมาใช้ต่อเนื่องมา20กว่าปีมาถึงวันนี้น่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายแล้วครับว่ามนุษย์ต้องรู้กับสิ่งแบบนี้แล้วอนาคตข้างหน้าจะเป็นการรักษากันและกันโดยพลังงานนี่เองซึ่งเป็นพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนพลังงานแม่เหล็กพลังงานไฟฟ้าและก็พลังงานสัตว์พลังงานสัตว์พลังงานจนพวกนี้นะครับจะไม่ช้าแล้วผมอธิบายพลังงานพวกนี้มาตลอดเรื่อยต่อเนื่องแต่น้อยคนมากจะเข้าใจดีแล้วพอเวลามาถึงขั้นวาระปฏิบัติการตรงนี้ก็โดยตัวท่านมันเป็นนะครับอะไรคำสรุปอะไรกับท่านอยู่ในจอเลยครับเพราะว่าท่านเป็นคนที่ได้รับเองตรงนี้นาทีนี้ใช่ไหมครับการหายใจก็เป็นของท่านปอดหัวใจเป็นของท่านตัวเป็นของท่านหมดทำไมจะสรุปไม่ได้ล่ะครับใช่ไหม
ทิ้งความเชื่อไปไกลครับความเชื่อนี่ใช้ไม่ได้ครับไม่ว่าจะทางเชื่อศาสนาทางเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ทั้งหมดแล้วเวลานี้ไม่ได้เลยเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกไม่มีทางได้เลยหมดเชื่อการเมืองก็ได้การปกครองก็ได้ผมก็ต้องมาเป็นอัตเหตุราโถก็แปลว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอขนาดนี้นะครับจะมีมากน้อยกับอะไรผมก็ไม่เคยหวังสิ่งเหล่านี้ให้มาตลอดโดยต่อเนื่องไม่เลือกเพศเลือกวัยไม่เลือกชาติวรรณะถ้ามันหุ่นใจหุ่นไปหัวใจธนาทิศธนาสารพัดคุณจะให้ครับแม่น้ำมาถึงวันนี้ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งกับมนุษยชาติผมจะรู้ว่างานผมเนี่ยไม่มีบุคคลใดไม่มีคณะบุคคลใดไม่มีสถาบันใดมารองรับรองหากแต่จะเป็นมหาชนจะรองรับในรอบรองท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งของคำว่ามหาชนของ 7-8,000 ล้านคนของโลกใบนี้นะจะท่านก็เป็นหน่วยหนึ่งของคำว่ามหาชนนะครับจะรับรู้ทราบแล้วก็รับรองสิ่งที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่ในเวลานี้โอเคไหมครับโอเคก็คิดว่าน่าจะยุติในเรื่องของแสงด้วยรอวันพรุ่งนี้ทีนะครับเอาละเอาละว้าวต่อไปนี้ก็ต้องดูวันหน้าจอมีใครบ้างมีคำถามคำถามไหมโอ้วันนี้ผมถือว่าสุดยอดนะครับสุดยอดเพราะว่ามีเอกสารครับทางด้านได้รับโทษทีในทางด้านภาษาอังกฤษยังมีวันที่20ด้วยนะครับยาวเหยียดเลยนี่วันที่20ที่ผ่านมาเนี่ยดูสิโอ้ท่านเป็นธุระจริงๆนะภาษาอังกฤษโอเคดีใจด้วยครับแล้วก็ต่อไปก็ได้โทรศัพท์กันคุยกันเรื่องราวนี่สิครับว่ารู้จักลุงหอกแล้วนี่ถือว่าเป็นผู้ที่รู้จักลุงหอกในรูปแบบที่มันเป็นปัจจุบันการจริงๆนะครับแค่นี้รู้จักคนที่ฟังผมมา20กว่าปีเนี่ยก็แปลว่ามีไม่กี่คนรู้จักลุงหอกในท่านเจตโชติในท่านเจตโชติก็เหมือนกันนะครับนี่รู้จักลุงหอกในเรื่องนี้เรื่องฟ้าลุงฝนแล้วก็ท่านผู้นี้ก็เหมือนกันนะครับคนรีพอร์ตมาคุณเพชรเพ่งชัยนะครับโอเคนะน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ซะมากกว่านะครับเพราะว่าที่พอเวลาท่านได้ถึง University มหาสารคาม University ตลอดเนี่ยก็เชื่อว่าท่านน่าจะเป็นครูบาอาจารย์สอนสั่งลูกศิษย์ลูกหาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามครับก็เชื่อว่าต้องรู้กันรู้จักกันต่อไปทีนึงในทางที่มันเป็นการสร้างสรรค์จักรโลกสิ่งเหล่านี้ทำไว้กับแผ่นดินโลกใบนี้นะครับดูความคิดของผมสักกว้างขนาดไหนไกลขนาดไหนครับอย่างน้อยจะเริ่มได้รู้ว่ามีผู้แนะนำสิ่งนี้ให้ผู้ร่วมงานได้แล้วผู้ส่งสารหาจ้าอะไรนั่นแหละเริ่มมีแนวทางแล้วก็ยิ่งท่านศาสตราจารย์ดร.บุญธรรมดอกไทยสมท่านก็ลดตัวลงมาเป็นที่ปรึกษากันหลายอย่างนะครับให้กับใช่ผมไม่ได้เดินเดี่ยวนะบอกทราบไว้ผมก็มีท่านมาในการที่จะเลือกใครแต่ใครเข้ามาผมก็ต้องพิจารณาเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่พิจารณาไม่ใช่ผมจะหลับหลับตากันทุกเรื่องทุกราวมันก็ไม่ใช่นะครับก็เป็นเกณฑ์ที่ยากเพราะผมตั้งมาตรฐานไม่สูงค่อนข้างจะมากในการที่จะมีผู้คนเดินตามเพราะว่าเป็นงานใหญ่งานที่มันตรงไปตรงมาไม่ใช่เป็นงานค้าไม่เป็นงานขายไม่ได้ขายเลยตายเป็นสิ่งที่มันน่าจะประโยชน์ที่สุดของมนุษยชาติโอเคนะครับอาจารย์เพื่อผมทราบแค่นี้โอ้ชื่อพอมาวันที่20ยังไม่ได้อ่านเลยอ่านก็ปฏิบัติต่อนะแต่ว่ากันนะครับผมไม่ได้แต่งฉากให้ผมสอนเองครับมาจากหน้าต่างทุบทีเดียวแน่หนึ่งนาทีโอ้โหนั่นแหละอันนี้พูดถึงมิสเตอร์ไททันแมนด้วยนะเนี่ยโอเคดีครับเวลาว่าเป็นเน็ต
จนได้เป็นแมน usually is explaining the way to be in the at air in the air yeah also โอ้โหยอดเยี่ยมครับผมยินดีอย่างมากๆครับที่ได้รู้จักทั้งเดนแมนและลุงหนองนะครับและครอบครัวพันกันต่อไปในสิ่งพวกนี้สิ่งที่ดีมีโลกมีความดีกับมนุษย์นั่นเองครับอ่ะต่อไปนี้ก็ขอดูชาวเฟซหน่อยเชียร์นะเชียร์ทักทายซิเวลาได้ก็แล้วโอ้2:45 PMแล้วเชียร์ขอบคุณมากเลยเกินลุงค่ะจบเหรอโอเคได้นะโล่งค่ะไปต่อได้นะจ้ะรู้วันที่จะตายยังวันที่ไม่หายใจเออใช่ได้ต้องตอบอยู่ถูกต้องแล้วนะจ้ะโอเคขอให้แข็งแรงต่อไปสาธุ